อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงยูน่าจากอีจีนะครับน้องเล็กของอีจีในตอนนี้เนี่ยทำชาวเน็ตติเซนเกาหลีตะลึงกับความสวยความวิชวลอีกแล้วนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่าความวิชวลของยูน่านั้นเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากๆเลยตั้งแต่เดบิวต์มานะครับและในตอนนี้เนี่ยก็ทำเอาชาวเน็ตตะลึงกันอีกครั้งกับความสวยความวิชวลของยูนาในรูปของยูนาขณะที่กำลังเดินทางไปยังรายการ Music Bank เพื่อถ่ายทำการโปรโมทเพลง Sneakers นะครับเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับจีเนี่ยได้มีการเดินทางไปยังตึกของ Music Bank เพื่อถ่ายทำรายการ Music Bank ในการโปรโมทเพลงใหม่ของพวกเธอนะครับกับเพลง Sneakers จากอัลบั้ม Checkmate นะครับซึ่งก็เป็นการคัมแบ็คอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาและในเซตนี้เองนะครับก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยตะลึงกับรูปภาพจากยูนานะครับที่ถูกปล่อยลงมาในโซเชียลมีเดียต่างนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีชาวเน็ตติเซนเกาหลีนะครับที่นำเอารูปภาพของยูนานั้นไปแปะไว้ในคอลัมน์หรือว่าในกระทู้เว็บบอร์ดของทางเกาหลีนะครับแล้วก็ได้เขียนหัวข้อเอาไว้ว่าอิจิยูนาระหว่างเดินทางไปยังมิวสิกแบงค์นี่คือตำนานซึ่งในกระทู้นี้นะครับชาวเน็ตติเซนเกาหลีเนี่ยเขาก็ได้รวบรวมเอารูปภาพของยูนาจากการเดินทางนะครับที่ชาวเน็ตแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยถ่ายไว้ได้มาลงไว้ในกระทู้นี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่ายูนานั้นเนี่ยเธอมีความสวยความวิชวลขนาดไหนซึ่งในภาพแต่ละภาพเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายูนานั้นเธอสวยแล้วก็น่ารักมากๆกับผมสีใหม่ที่เป็นผมสีบลอนด์สว่างและก็การแต่งตัวที่โชว์หุ่นของตัวเองได้ดีมากๆซึ่งยูนาเนี่ยเป็นคนที่สูงรูปร่างดีอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังอายุน้อยแต่ว่ารูปร่างของยูนาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนางแบบมืออาชีพได้เลยแต่ละรูปของยูนานะครับก็สวยมากๆมีการโพสต์ท่าให้กับกล้องจากแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยมากมายหลายโพสต์มากมายหลายท่าเลยและยูนานั้นก็ใส่ใจดีมากๆเลยนะครับไม่ว่ากล้องเนี่ยจะหันมาทางเธอกี่ตัวเธอก็พยายามที่จะโฟกัสไปยังกล้องให้ครบทุกตัวเพื่อให้ทุกคนที่ถือกล้องเนี่ยได้รูปภาพของเธอแบบมีการ eye contact กับกล้องนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้แฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนั้นประทับใจในความใส่ใจของยูนาที่มีต่อแฟนคลับแล้วก็คนที่อยู่ตรงนั้นนะครับคนที่มารอเจอยูนานั่นเองและรูปภาพพวกนี้นะครับหลังจากที่ลงไว้ในชุมชนออนไลน์ของทางเกาหลีเนี่ยชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันบางคนก็บอกว่ายูนานั้นเธอเป็นคนที่มีหุ่นดีจนน่าอิจฉาฉันอยากรู้มากๆว่าเธอดูแลตัวเองยังไงและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าเธอนั้นช่างสวยซะเหลือเกินไม่เคยเห็นรูปไหนจากยูนาที่เธอนั้นไม่สวยเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเน็ตเนี่ยก็บอกว่าเธอนั้นดูเหมือนสาวเมกามากๆทั้งการแต่งตัวและสีผมลูกนี้ของยูนาเป็นอีกหนึ่งลูกที่ฉันชื่นชอบมากๆแฟนๆนะครับก็ยังมาคอมเมนต์ว่าเธอนั้นมีหุ่นที่ดีมากๆฉันอยากจะออกกำลังกายให้ได้แบบเธอแล้วควบคุมอาหารให้ได้แบบเธอนี่มันสวยมากจริงๆเธอเป็นเด็กที่สวยจริงๆทำไมถึงสวยได้ขนาดนี้อีกคอมเมนต์นึงนะครับก็บอกว่าในตอนนี้ฉันยกให้ยูนาเป็นไอดอลที่มีผมสีบลอนด์ที่สวยที่สุดเลยมันส่งให้เธอนั้นดูดีและมีออร่ามากๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่าเธอน่ารักมากเลยนะที่คอยโฟกัสไปยังกล้องต่างๆเธอใส่ใจพวกเรามากจริงๆไม่แปลกใจเลยทำไมพี่ๆในวงถึงรักและเอ็นดูเธอขนาดนี้เพราะเธอน่ารักไงยูนาเรียกได้ว่ายูนานั้นเนี่ยก็ถูกแฟนๆนะครับชื่นชมกันเยอะมากรวมไปถึงชาวเน็ตเนี่ยก็ออกมาพูดถึงทั้งเรื่องหุ่นของยูนาการใส่ใจของยูนานะครับรวมไปถึงลุคของยูนานะครับกับลุคใหม่ที่ใช้ในการคัมแบ็กครั้งนี้ในผมสีบลอนด์แล้วก็หุ่นที่สวยมากๆทุกอย่างเนี่ยปังมากๆเลยจนมีแฟนๆบางส่วนเนี่ยนะครับมาบอกว่ายูนานั้นการแต่งตัวแบบนี้ของเธอกับผมสีนี้ลุคของเธอดูวินเทจคล้ายกับตัวละครใน Stranger Things ซึ่งก็เป็นอะไรที่เก๋มากๆเนี่ยนะครับที่มีแฟนๆเนี่ยบอกว่าเธอนั้นสวยเหมือนสาวอเมริกาถ้าหากใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของยูนาแล้วก็อิจจีนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างชื่นชอบยูนากับลุคใหม่ลุคนี้กันไหมรวมไปถึงรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับกับรูปภาพที่ชาวเน็ตติเซนเกาหลีเนี่ยนำมาพูดคุยกันก็มาคอมเมนต์กันได้เลยมาชื่นชมความสวยความน่ารักของยูนากันนะครับและก็สำหรับอิจจีเนี่ยตอนนี้กำลังขึ้นโปรโมทอยู่เลยนะครับกับเพลง Sneaker เพลงใหม่จากอัลบั้ม Checkmate นะครับที่กำลังคัมแบ็กอยู่ยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิจจีกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อมก.เคป๊อปนั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับการโปรโมทในรายการเพลงของอิจจีรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของอิจจีนะครับที่จะทำขึ้นหลังจากนี้ไปเพียงแค่ปล่อยเพลงมาวันเดียวคัมแบ็กมาวันเดียวเท่านั้นนะครับอิจจีเนี่ยมีคอนเทนต์ต่างๆปล่อยออกมาให้พวกเรานั้นได้ติดตามกันอย่างมากมายเลยหลังจากนี้ไปน่าจะมีคอนเทนต์อื่นๆรายการอื่นๆรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยออกมารัวๆเลยนะครับและที่สำคัญนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีนะครับกับอัลบั้มใหม่นี้ของ Checkmate นะครับที่ทะลุไป 700,000 กว่าอัลบั้มแล้วยังไงก็มารอลุ้นกันนะครับว่ายอดสั่งซื้ออัลบั้มของอิจจีทั้งหมดเนี่ยจะสามารถทะลุ1ล้านได้หรือเปล่าและจะเลย1ล้านไปไกลขนาดไหนนะครับมาเป็นกำลังใจให้อิจจีกันคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง Put my sneakers on